มีเรื่องจะปรึกษาคืองี้เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็ตัดสินใจอยู่นานแล้วว่าจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวดีหรือว่าร้านชาบูดียังแบบลังเลอ่ะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ชั่งใจอยู่นานนะเพราะว่ากระแสชาบูช่วงนี้มันก็มาใช่ไหมร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยมันก็ขายได้ตลอดกาลไม่เคยตายอยู่แล้วก็เลยแบบว่าปรึกษาเพื่อนๆด้วยปรึกษาเพื่อนๆใน TikTok ด้วยว่าเออมันควรไปทิศทางไหนดีวะมึงคิดว่าไงร้านก๋วยเตี๋ยวหรือว่าร้านชาบูดีทำไมถึงร้านก๋วยเตี๋ยวก็กินได้ทุกเพศทุกวัยแล้วมึงอ่ะชาบูทำไมถึงชาบูกำไรเยอะแค่เนี้ยใช่ผมคิดว่าแค่นี้คิดแค่นี้กำไรเยอะกว่ากูนี่ตัดสินใจลำบากเลยทำตัวไม่ถูกคิดอยู่นานอ่ะหรือว่ากูอ่ะจะเอาเงินที่เก็บได้อ่ะคืนเข้าไปวะ แต่